สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Gadget Review นะครับวันนี้เรามาดูตัว HeroTab C8M กันนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจาก HeroTab C8 ตัวเดิมยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก็ต้องรูปร่างหน้าตานะครับตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับจากเดิมที่ใช้เป็นโลหะที่ทำให้น้ำหนักมันค่อนข้างหนักมากนะครับก็คือประมาณ500กว่ากรัมนะฮะครึ่งโลกว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกอย่างดีนะฮะก็เหมือนที่ใช้ใน Galaxy Tab นะฮะเป็นวัสดุแบบเดียวกันครับด้านหลังก็จะเป็นสีขาวสวยงามนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าว่าจุดไหนมันแตกต่างจากตัวเดิมบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะนี่ครับหน้าตาของปุ่มจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราลองมาทาบดูอันนี้คือด้านบนตัวเครื่องนะครับสังเกตเห็นเลยครับว่าตัวเดิมจะหนากว่านิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะความหนานะครับก็ตัวนี้ก็จะบางลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นปุ่มดีไซน์ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็มาดูตรงพอร์ตนะฮะกับหัวนี่นะครับแทนที่จะเขียนไว้ด้านหลังนะครับเหมือนตัวเดิมตัวนี้ก็ทำให้เราดูง่ายขึ้นนะครับก็จะมีพอร์ตบอกอธิบายเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นตัวอักษรเอติกาได้ทีม IOTG on off host หูฟังแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับใหม่ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนี่ก็เห็นทุกด้านเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ได้ทดสอบชั่งน้ำหนักมาเนี่ยก็น้ำหนักก็จะลดไปประมาณ150กรัมนะฮะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันภายในที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างทัชสกรีนหรือว่า Performance Android 0.3 ต่างๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอจบการรีวิวตัว HeroTab C8M เพียงเท่านี้นะครับติดต่อกันพาร์ทหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ